ยินดีต้อนรับคุณชมนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าอุรยมะหรือถ้าเกิดเราเอาคำนี้นะครับไปโยนเข้า Google แปลภาษาเนี่ยมันก็จะแปลมาให้เราว่าด้านหลังของภูเขานะครับมันคือคำแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับมาเป็นไทยนะแล้วผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่า description เกมนะครับมันไม่มีอะไรบอกไว้เลยเว้ยงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก่อนไปรับชมก็กดไลค์กันคนละ1ไลค์ก่อนนะแล้วก็ let's go ครับผมตื่นมาในห้องนึงว่ะพร้อมกับพัดลมนะครับ1ตัวพัดลมมันเหมือนของไทยเลยอะหรือว่าเขาใช้กันทั่วโลกวะพัดลมแบบเนี้ยมีคอมอยู่1เครื่องนะครับแต่ว่ากดอะไรไม่ได้เลยโอ้ยอะไรอะคนขายของนะครับขายอะไรก็ไม่รู้เขียนไปไหนก็ไม่รู้นะครับออกจากห้องถ้าเกิดมีจุดแดงๆนะครับคือสิ่งที่สามารถอินสแลกได้โอเคตรงนี้เป็นยานะครับแล้วก็ชามข้าวสุนัขส่วนนี้เป็นห้องครัวเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะพ่อหนุ่มคนนั้นมาซะตกใจเลยมาข้างหน้าต่างห้องเราเนี่ยห้องนี้อินเทอร์แลกได้อันนี้ดูเหมือนจะเป็นเฮ้ยเป็นหน้าบ้านนะตรงนี้มีคนโทรมาสวัสดีครับอ๋อพ่อนะครับพ่อโทรมานี่พ่อเองนะลูกว่าไงครับพ่ออ๋อพ่อมีทิปกับที่ทำงานอย่างกระทันหันนะลูกแล้วพ่อก็คิดว่าพ่อไม่น่าได้กลับบ้านไปสักพักนึงเลยแหละนะอะไรนะพ่อนานแค่ไหนครับเนี่ยอ๋อก็ประมาณ3วันแหละพ่อจะกลับมาหลังจาก3วันนะแล้วก็ในช่วงที่พ่อไม่อยู่นะฝากดูแลโปจิด้วยนะลูกอ๋อแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือบ้างนะลูกอย่ามัวแต่เล่นเกมในช่วงซัมเมอร์นะโอเควางไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โหแล้วมุมกล้องมึงจะล็อกไปแล้วก็หมาเข้าพอดีได้เวลาให้อาหารโปจิแล้วแล้วอาหารหมามันอยู่ไหนเนี่ยตู้เย็นมีอาหารเวฟนะครับแล้วก็โอ้โหอะไรเต็มเลยเนี่ยเบียร์ล่ะน่าจะเป็นเบียร์ของพ่อนะครับปิดก่อนเราหาเอ้ยนี่ไงอาหารหมาอยู่นี่โอเคแล้วก็ต้องใส่กระชามข้าวใช่ไหมใส่กระจานข้าวหมานะครับเรียบร้อยโปจิเมื่อกี้ได้ยินเสียงเห่าอยู่นี้นะครับเปิดไม่ได้ฉันมาแล้วหิวแล้วสินะอยู่นี่นี่เองโปจิกู๊ดบอยนะกินเก่งมากเลยโปจิอ๋อว่าแต่ฉันก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปมันมีร้านราเมงนี่นะเป็นร้านราเมงข้างทางฉันเห็นบ่อยอยู่นะงั้นวันนี้เดี๋ยวฉันจะไปกินราเมงแล้วกันโอเคครับตัวเราบอกว่าจะไปกินราเมงครับหรือว่าไอ้ผู้ชายที่มันเข็นรถไปอันนั้นมันคือร้านราเมงวะเราต้องลองไปดูวะไม่ดูไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นสวนนะครับไปได้ไหมเป็นลานกว้างๆลองวิ่งไปก่อนลองสำรวจก่อนครับคือเวลาเราหันเนี่ยมันจะหยุดวิ่งเองเว้ยอันนี้คือวิ่งอยู่ใช่ไหมหันแล้วก็คือหยุดวิ่งเองเสียงอะไรอ่ะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นถุงดำเป็นถุงขยะเต็มเลยฉันไม่จำเป็นต้องไปถนนเส้นนี้สรุปแล้วทางนี้นะครับทางตันว่ะคุณผู้ชมเพราะงั้นเราก็เลี้ยวซอยนี้ดูบรรยากาศตรงนี้คือมีแต่เสียงนกร้องเสียงอะไรร้องเต็มไปหมดเลยอะน่ากลัวมากบรรยากาศแถวนี้ตอนนั้นมีคนยืนอยู่ด้วยนะครับไม่รู้เป็นใครเราลองไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่านี่โฮลิคาวะจากห้องถัดไปนี่นะสวัสดีโฮลิคาวะนายมาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยข้างหลังของที่นี่น่ะมันมีความแค้นอยู่ความแค้นวนเวียนเต็มไปหมดเลยนะนายน่ะอยู่ให้ห่างจากที่นี่ซะนะซิกเซนของฉันน่ะมันบอกว่าที่เนี่ยน่ะอันตรายมากเลยหมายถึงที่นี่หรอมีป้ายห้ามเข้าด้วยนะครับน่าจะเป็นภูเขาหน้าปกเกมนะครับเดี๋ยวนายหมายความว่าไงน่ะบอกฉันก่อนบอกให้มันกระจ่างกว่านี้ได้ไหมดูเหมือนว่าร้านราเมงจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับตรงนู้นคือเราวิ่งอ้อมบ้านมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาเจอเจ้าหมอนี่ตอนนั้นก็เป็นภูเขานะครับน่าจะเป็นภูเขาแหละชัวร์ๆแล้วนี่ส่วนร้านราเมงอยู่ตรงนี้สวัสดีครับผมหิวนะขอราเมง1ที่อันนี้คือเสียงแตรรถเขาล่ะสวัสดีครับคุณจะรับราเมงไหมรับครับรับโอเคงั้นรอสักครู่นะโว้ราเมงน่ากินมากเลยครับคุณโอเคกำลังหิวอยู่เลยเป็นไงบ้างครับราเมงของผมน่ะรสชาติดีไหมอ๋อครับมันอร่อยมากเลยแหละผมดีใจมากนะที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นน่ะ
ผมลาออกจากงานมานะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเปิดร้านราเมงของตัวเองน่ะพอมีคนบอกว่ามันอร่อยน่ะฉันก็ดีใจแล้วฉันก็เลยทำมันขอบคุณมากนะอิ่มแล้วกลับบ้านกันเถอะขอวิ่งตามคนขายราเมงก่อนได้ไหมเฮ้ยประกาศคนหายเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นป้ายแบบนี้อ๋อนี่ไงมีเบอร์โทรทิ้งไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นป้ายประกาศคนหายปะแถวนี้มีอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับเป็นเหมือนแอ่งดินเหรอในท่อมีอะไรปะเนี่ยทำไมเซตติ้งมันเหมือนในเรื่องโดเรมอนเลยวะ ที่ใจแอนมันชอบมานั่งร้องเพลงข้างบนเนี่ยพอมองไกลๆนะครับตรงนั้นเป็นภูเขาจริงด้วยครับคุณผู้ชมเพื่อนคนนั้นที่มาเตือนเราเนี่ยก็น่าจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องข้างหลังของภูเขาเนี่ยแหละนะเออเลยอันนี้คือบ้านเรานี่หว่าโอเคแล้วบ้านเราไม่มีประตูรั้วเหรอว่าจะว่าไปเนี่ยบ้านแถวนี้ก็ไม่มีประตูรั้วกันทั้งนั้นแหละไปเข้าบ้านนะครับกลับมาแล้วครับตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมแล้วซึ่งมันก็น่าจะเล่นในห้องเราใช่ไหมเพราะว่าห้องเรามีคอมอยู่นะครับปิดประตูก่อนเลยไหนดูซิว่าเราจะเล่นเกมอะไรสเตจหนึ่งนะครับผมอ๋อเป็นเกมเก็บเหรียญนะครับซึ่งเราอยู่ในด่านอะไรอะกล่องอะไรวะหรือว่าข้างในมันจะมีเดซิโกซ่าอ๋อมีเหรียญซ่อนอยู่อ๋อกระโดดเก็บเหรียญนะครับอารมณ์แบบมาริโอเลยโอเคเก็บไปครบทั้งหมด5เหรียญนะครับ4แล้วก็5อย่างเซียนว่ะฮึบเรียบร้อยตรงนี้เป็นเหมือนทางเข้าศาลเจ้าหรือสักอย่างนึงป่ะสเตจ1เคลียร์นะครับโผล่เล่นๆไปอ่ะมันจะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นเว้ยไม่มีเหลือแล้วเสียงแปลกๆข้างหลังเราเนี่ยแหละหรือถ้าไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นนะครับเกมมันก็จะแบบแบ้เรามาเว้ยเกมแบบอารมณ์แบบมินิน่ารักน่ารักเพลินๆแบบเนี้ยโอเคมีแท่นเลื่อนด้วยนะครับรอแป๊บนึงอุ้ยเราเลื่อนเร็วมากแท่นเลื่อนบ้านนี่มันเลื่อนเร็วมากครับอุ้ยเอาใหม่ชุบโอ้โหกูไปไม่ถึงผมต้องฮึบเฮ้ยที่ไหนอะพอเราตายเราไปอยู่นี่เลยมีลูกบ้านพาอยู่นู้นด้วยแย่ แล้วบรรยากาศมันน่ากลัวเกินไปแล้วหญ้าสูงๆแบบนี้เฮ้ยๆแล้วมันเดินเข้าไปได้ด้วยอะคิวมันจะตันแล้วก็มีใครรออยู่ฝั่งนู้นด้วยครับสวัสดีครับคุณเป็นใครเนี่ยเรียบร้อยจอล็อกสวัสดีบางทีมันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะฉันคิดว่าฉันได้เวลาที่จะไปนอนแล้วแหละเอาแล้วไงตอนนอนเนี่ยมึงเจอก็ดีแน่ปิดม่านไม่ได้ด้วยเนี่ยปิดไม่ถึงโอ้ยกดคีย์ที่เตียงไม่ได้ปิดไฟก่อนก็ได้อะก็ยังไม่ได้นะครับแล้วต้องทำไงอะสวัสดีครับโทรทัศน์เปิดอยู่ปิดประตูบ้านก่อนใครมาเปิดโทรทัศน์ไว้วะไม่มีใครดูอยู่ใช่ไหมเฮ้ยใครมากดกิ่งอะเวลาดึกดื่นป่านี้นะส่องไม่ได้ด้วยนะครับมองไม่เห็นนะว่าใครมากดเอานะคุณผู้ชมเอาหน้าไกลจอบ1 2ฮึบอุ้ยคุณตำรวจโพลิสแมนนะครับโอเคผมจำโมเดลแล้วก็ประโยคการทักทายของคุณตำรวจคนนี้ได้ไม่ว่าจะกี่ภาคกี่เกมนะครับเขาจะทักทายแบบนี้ช่วยเป็นตำรวจนะครับผมมีอะไรผมช่วยนะครับเธอรู้ไหมว่าล่าสุดน่ะมีเด็กประถมน่ะหายตัวไปนะเราอยู่ระหว่างการรวบรวมเบาะแสน่ะเป็นเด็กผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้โอ้โหชัดเลยคือคนที่เราเจอตรงนั้นนะคุณผู้ชมที่ผมเดินตามไอ้เจ้าของร้านราเมงไปอะแล้วมีป้ายประกาศเด็กหายอยู่มันคุ้นหน้าคุ้นตาเธอบ้างไหมล่ะไม่เลยครับโอเคงั้นถ้าเกิดเธอพบเห็นเบาะแสอะไรน่ะได้โปรดแจ้งฉันมาเลยนะรู้ไหมอ๋อแล้วก็เราได้รับแจ้งว่าเราพบเห็นบุคคลต้องสงสัยน่ะเดินเพ่นพ่านไปมาตอนกลางคืนนะฉันคิดว่าเธอน่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่าเธออย่าออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนนะรู้ไหมครับคุณตำรวจขอบคุณนะครับที่มาช่วยที่มาเตือนโอเคเขาไปแล้ว
ปิดประตูบ้านก่อนเลยคุณตำรวจเดี๋ยวจะว่าไปแล้วคืนโอ้โหไม่ใช่ทางของเรากูกำลังจะขอให้คุณตำรวจมานอนเป็นเพื่อนกูคืนนี้นี่แม่คุณผู้ชมเราโดนแล้วแหละมันตามเราออกมาจากเกมสวัสดีครับอย่าทำอะไรผมเลยผมปิดประตูห้องเราไปแล้วด้วยปิดก่อนอย่านะขอร้องขนกูลุกไปหมดแล้วแม่โอเคนอนได้แล้วเรียบกูให้สลิปโอเคเที่ยงคืนโอ้โหเสียงหมาเห่าครับในเวลาเที่ยงคืนนะโปจิเงียบหน่อยได้ไหมวะฉันต้องไปเช็คดูว่าโปจิเป็นอะไรเนี่ยไปเช็คโปจิครับโปจินายเป็นอะไรนะอ๋อฉันรู้แล้วว่านายเห็นอะไรเฮ้ยมันมาดักหน้าคุณผู้ชมวิญญาณอาแค้นอาฆาตผมไปทำอะไรคุณน่ะคุณถึงมาดักผมตรงเนี้ยหายไปแล้วหายไปไหนวะโอ้ยแม่เอ้ยแม่หายเข้ามาในบ้านอย่าทำผมเลยผมขอร้องผมอะไรอ่ะจะเล่นมุกแอบนั่งยองแอบเหรอเอ้าของจริงนี่ว่าชิบหายแล้วนี่มันวิญญาณของจริงเลยปิดบ้านก่อนผมจะไปกลับเข้าไปแล้วนะครับในบ้านหลังนี้โปจิโอ้ยโอ้ยอยู่ดีจอล็อกวิ่งไปไหนเฮ้ยโปจิกดคลิกขวานะครับเพื่อเปิดไฟฉายโปจิรอเดี๋ยวโอเคไฟฉายเปิดได้โอ้โหมันกระตุกจัดโหลดผีจัดเลยเนี่ยโปจิวิ่งไปทางขวานะครับเสียงเห่าอยู่ตรงซ้ายมือครับซอยซ้ายน่าจะเป็นตรงที่เด็กมันหายปะถ้าจะรู้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องใช่แน่ๆเฮ้ยเห่าแรงหนาวะเหมือนโปจิเห็นอะไรอ่ะว่าไงโปจิเอ้าโอ้โหแม่งวิ่งไปเอวโปจินายเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันลุงขายราเมงปะโปจิมาหยุดตรงนี้นะครับหนึ่งหยุดแล้วก็วิ่งไปตรงซ้ายแล้วจะลุงคนนี้มันก็มาลุงมาทำอะไรดื่นๆน่ะหรือว่าลุงเป็นคนที่คุณตำรวจเขาบอกว่ามีคนต้องสงสัยเลินเพ่นพ่านน่ะลุงแต่หน้าตาเขาแบบโคตรเหี้ยมอ่ะโอ้ไม่อยู่แล้วแล้วแบกวิ่งแบบวิ่งถอยหลังไม่ได้ด้วยเกมนี้รอยเลือดปะเหมือนจะเป็นรอยเลือดเลยนะครับแต่ว่าเป็นรอยเลือดที่มันแห้งไปแล้วเขาจะวิ่งตามผมมาไหมอ่ะผมกลัวผมหันหลังแล้วเขาวิ่งตามมามากเลยอ่ะคือสไตล์เกมเนี้ยมันชอบทำแบบเนี้ยมีเสียงคนวิ่งไล่หลังเราอ่ะผมเล่นเกมค่ายนี้ไปหลายเกมแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 เกมได้แล้วมั้งเกมเขาดีทุกเกมนะครับอารมณ์ประมาณชิลล่าอาร์ตแบบย่อมๆอย่ามาด้วยโปจิวิ่งไปภูเขาหลังโรงเรียนแน่เลยคุณผู้ชมลองวิ่งตามโปจิไปโปจินายไปไหนนะคือไม่ตามไม่ได้ด้วยโอเคไปหยุดเห่านู้นจริงด้วยแล้วก็มีฝูงนกนะครับฝูงกาบินอยู่บนท้องฟ้าเต็มเลยอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมพาหมามาเดินดื้อๆป่านี้มาแล้วโปจิฉันมาแล้วเฮ้ยว่าไงโอ้โหกูว่าอะไรแกทำไมมึงโซนขนาดนี้วะโปจิแกกำลังรอฉันเล่นอยู่เหรอวะเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวฉันจะได้เข้าไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนแล้วเนี่ยมันมีข่าวลือว่าที่แห่งเนี้ยมีผีสิงอยู่ด้วยนะถ้าไม่จำเป็นอ่ะฉันไม่อยากเข้ามาที่นี่เลยแต่ฉันเป็นห่วงโปจิมากเลยอ่ะฉันต้องไปหาโปจิเอาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วดูบรรยากาศดีออกได้ไหมอ่ะไม่อยากตามโอ้โหต้องไปหาโปจิไม่อยากตามโปจิไปอ่ะคุณผู้ชมอยู่กับผมนะขอร้องบรรยากาศเกมภาคนี้แม่งน่ากลัวจริงโอเควิ่งครับวิ่งถอยหลังไม่ได้ด้วยไงประเด็นน่ะเวลาเราหันหรือว่าเราอะไรนะครับคือเกมมันจะหยุดวิ่งโดยอัตโนมัติเลยเว้ยอะไรอ่ะมีโทรศัพท์ผมไม่ชอบตุ๊กตาผีมีตุ๊กตานั่งดูทีวีอยู่ตรงนั้นน่ะ
หายใจไม่ทั่วท้องแล้วกูว้าเฮ้ยเฮ้ยกองเป็นอะไรทำไมมันฟอดแฟดอะรูปปั้นรูปปั้นพระโปรจีนายอยู่ไหนเนี่ยโปรผู้ชมพร้อมไหมเตรียมตัวโดนจัมสแกร์นะครับคือผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาไหมอ่ะถ้าเกิดมันแบบหลบๆซ่อนๆเหมือนที่ผ่านคือหลังจากที่เราโดนผีหลอกไปนะครับเรากดวิ่งไม่ได้เลยเว้ยเวลาผมกดชิปนะครับมันวิ่งไม่ได้อ่ะโอเคเพราะงั้นก็ต้องค่อยๆเดินไปนะครับรูปปั้นพระวางอยู่ทั่วไปหมดผียังหลอกกูอีกแหละเสียงโปจิเสียงอยู่ข้างบนนะครับประมาณซ้ายบนเดินเลี้ยวขึ้นไปมีเสาล้มอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เราต้องเดินข้ามหรือเราต้องเดินอ้อมอ่ะผมไม่อยากข้ามนะครับพองั้นเดินอ้อมตรงนี้ได้ด้วยโอเคเผื่อเป็นคุณชมเห็นปะเหมือนผีเขาก็นำทางเรามาที่ไหนสักที่มีอะไรนะโปจิที่นี่นะมันมีอะไรหรือเปล่านะโอ้แล้วต้องเข้าไปดูหรอโปจิแกอย่าทิ้งฉันนะเว้ยซ้ายไม่มีอะไรครับขวาก็ไม่มีอะไรเพราะงั้นก็ต้องเข้าไปข้างในแล้วสินะเสียงไม้คือแบบลั่นจัดอุ้ยโดนขังเฮ้ยปุจิช่วยด้วยปุจิปุจิมันอย่าขอร้องน้ำบูดาสาบอกว่าโตละโตไปไหนไม่ได้เลยคุณผู้ชมอุ้ยแม่งเอ้ยแม่แอบมองอะไรอยู่นี่วะเนี่ยขอร้องอย่าหลอกผมเลยผมไปทำอะไรให้ถึงมาหลอกผมอ่ะอันนี้มันเด็กคนที่หายไปเลยนี่วะพอมาดูใกล้ๆอ่ะมันใช่เลยคุณผู้ชมมองแสดงว่าเด็กคนนั้นตุยแล้วหรอโอ้ยพื้นถล่มลงมาแล้วมันมีเลือดเต็มเลยอ่ะหูกระเป๋านักเรียนอยู่นี่ไงแล้วก็มีถุงหนูเด็กคนนี้จะพยายามบอกอะไรแล้วอ่ะมีถุงห่อศพด้วยอ่ะผมแน่ใจนะวันนี้มันน่าจะเป็นศพแน่นอนอ่ะเพราะมีแมลงวันอยู่อันนี้กระเป๋านักเรียนของเขาอ่ะปีนขึ้นไปโอ้โหแล้วมุมกล้องล็อกด้วยตอนปีนเอาหน้ากระจกกูไม่ไหวแล้วโอเคปีนขึ้นมาได้เลยครับแล้วเราก็ต้องกลับไปใช่ไหมโปจิไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นเรารีบกลับบ้านดีกว่าวิ่งได้แล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยคนขายลาเมนมาดักหน้าผมอะเธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะโอ้โหมีสองคำตอบนะครับคือผมมาหาสุนัขเนี่ยมาหาหมากับผมเจอศพเอาหาหมาก่อนเลยกันหมาอย่างนั้นเหรออ๋อจะว่าไปเธอได้เข้าไปที่ศาลเจ้ามาไหมไม่ครับผมไม่ได้เข้าไปครับโอ้โหดีมากตอบได้ดีมากพ่อหนุ่มจุดๆเฮ้ยอะไรแล้วแม่งวิ่งตามแล้วกูจะวิ่งไปไหนได้อะกูไม่มีเอากูจู๊กเลยจู๊กรอบศาลเจ้าเลยกูอู้ทางตันแม่งเลยโอ้โหอัปเปอร์คัทเฮ้ยแล้วผมจะจู๊กมันยังไงวะหลังต้นไม้จู๊กในศาลเจ้าแล้วกันนะลองดูวิ่งประตูเปิดต้อนรับด้วยอะวันนี้ไงจู๊กรอบหลุมมาดิวะรอดแล้วอย่าๆมืออย่าปล่อยปุ่มชิปนิ้วก็อย่าอ่อนแรงนะนิ้วก็อย่าอ่อนแรงวิ่งเลยตรงขวาสวยงามเสียงมันแบบเสียงมันแก้ต้นคอผมบ้างคุณผู้ชมผมอยากอ่านไปดูทางลัดวิ่งลงทางลัดเลยได้ไหมหันไปดูทีนึงได้ปะโอ้แล้วผมต้องวิ่งลงเขาเลยอันนี้วิ่งนานมากแล้วนะกลัวจนแบบแทบจะเลิกกลัวแล้วอีกนิดเดียวทางหน้าแล้วครับผู้ชมวิ่งลงบันไดข้างหน้าทางออกยุ่งหน้าเจอแล้วทางออกคือถ้าผมหยุดวิ่งแบบแม้แต่เสี้ยววิเดียวมันจับผมแน่
อุ้ยคุณตำรวจอย่าขยับนะอุ้ยเรียบร้อยเจ้าของร้านราเมงน่ะถูกจับขณะที่ตำรวจน่ะมาเดินลาดตระเวนนะครับและเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าชายคนนั้นน่ะได้ฆ่าเด็กที่หายตัวไปแล้วก็นำศพไปทิ้งที่ใต้ศาลเจ้านะครับดูเหมือนว่าศพจะถูกแปรรูปให้มาแบบโอ้โหนี่มันหนังไทยในเรื่องไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนเลยดีกว่าก็คือเด็กคนนั้นนะครับถูกจับมาทำราเมงตำรวจได้สืบสวนเขานะครับแล้วก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยทำอีกหลายๆคดีเลยแหละและจนมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่เคยลืมความสยองของรสชาติราเมงนั้นได้อีกเลยมี good ending มันก็ต้องมี bad ending ใช่ไหมพองั้นไปครับผมคิดว่าตอนจบนะครับก็จะเป็นที่เราตอบว่าเราเนี่ยเจอศพนะครับศพอย่างนั้นเหรอแล้วเธอได้แจ้งตำรวจไปหรือยังล่ะไม่ครับผมยังไม่ได้แจ้งครับฉันอยากเห็นนะว่ามันเป็นศพจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะมองมันผิดไปก็ได้นะพาฉันไปดูหน่อยเอาแล้วไงล่ะระหว่างพาไปดูนี่แหละมันเล่นเราแน่ครับคุณผู้ชมมันเล่นเราแน่ๆ นอนเฮ้ย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 มึงเดินเข้ามาใกล้นะโอ้โดนจับโดนหักคอเลยกลับมาขายราเมงเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนนะครับว่าเราก็น่าจะเป็นเนื้อล็อตต่อไปแหละนะนี่ไงสรุปแล้วเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่ากลัวใช้ได้เลยนะถ้าเกิดจะให้พูดตั้งแต่แรกก็คือว่าเราเนี่ยไปกินราเมงนะครับแล้วซึ่งราเมงเนี่ยมันเป็นเนื้อของเด็กชายที่หายตัวไปนะครับแล้วเวลาเราได้กินเนี่ยก็เหมือนแบบเราได้เห็นผีนะครับเห็นเด็กชายคนนั้นคือเขาก็ไม่น่าจะตั้งใจมาหลอกเราตั้งแต่แรกแหละทำเป็นหลอกเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลอกเราไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนเว้ยไม่ใช่หลอกเราสิถ้าใจพูดเนี่ยก็คือหลอกหมาเราแล้วเราก็ตามหมาเราไปนะครับแล้วพอเราได้ไปเจอศาลเจ้านะครับที่อยู่หลังภูเขามันก็ถล่มลงมานะครับเหมือนว่าผีเด็กคนนั้นน่ะเป็นคนทำนะพอมันถล่มลงมานะครับเราก็เห็นเบาะแสทั้งหมดเลยเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นจุดฆ่าจุดหั่นนะแล้วก็มีถุงศพนะแล้วก็มีกระเป๋านักเรียนเด็กนะครับแล้วคนทำนะครับก็แน่นอนว่าเป็นผู้ชายขายราเมงคนนั้นเองขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากเลยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย